อันนี้เป็นชุดถวายพระธาตุนะครับอ๋อนี่เป็นแบบนี้มิงกะลาบาอันนี้ how much 15,000พี่ลองเล่นดูไปก็ดูไปจ้าได้ราคา15,000ชุดเล่นนะครับอ๋อชุดเล็กที่กว่าเราไปดูไปดูชุดเล็กชุดเล็กอันนี้ 5,000 จาร์ดเปลี่ยนเต็มโมเดี๋ยวเราจะไปบูชาพระธาตุอ๋อแล้วก็ดอกไม้ด้วยดอกไม้เท่าไหร่นะดอกไม้ก็ดอกไม้เกตุแผน 5,000 จาร์ด 5,000 จาร์ดโอเคอ่ะเดี๋ยวผมดูให้ขอบคุณครับเดี๋ยวเราจะไปบูชาพระธาตุกันระวังนอนลงก่อนก็ได้เออนอนลงก่อนเธอนอนลงก่อนยังไม่ง่วงไปไหนๆก็มาถึงแล้วแล้วก็เดี๋ยวบูชาพระธาตุอินแขวนก่อนนะครับก่อนเดินทางกลับนี่ก็จะมีชุดดอกไม้อย่างนี้แล้วก็เป็นชุดบูชานะครับนี่เห็นไหมพวกพี่ๆเขาที่นอนอยู่ที่นี่นะครับก็จะเดินทางกลับเหมือนกันวันนี้บางคนมานอน2คืนเลยใช่ไหมนันดาเดี๋ยวเรามาบูชาพระธาตุกันนี่ครับก็จะเป็นชุดดอกไม้แบบนี้อ๋อนี่ไงจุดบริเวณที่เราจะบูชากันอยู่ข้างหน้านี่เองนี่ไงนี่ไงเวลาเราอธิษฐานขอพรตรงนี้เลยก็ได้ดาวนี่ตรงนี้เลยอันนี้เป็นชุดบูชาพระธาตุอินแขวนนะคะนี่เป็นถาดแบบนี้ราคาเท่าไหร่นะอันนี้ชุด 5,000 จานนะคะเป็นชุดเล็กชุดเล็กแล้วก็ดอกไม้ 5,000 จานรวมกันเป็น 10,000 จานพอดีมีข้าวมีขนมมีผลไม้นะคะเนี่ยเราจะมาบูชาพระธาตุอันนี้อยู่ที่ลัดมอนนะครับประเทศเมียนมาใครมาที่เมียนมาต้องห้ามพลาดเลยและครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมาใช่เรามาบูชากันพระธาตุแบบนี้นะครับตรงนี้เลยก็ได้เราวิ่งกันแล้วปะความมหัศจรรย์ของพระธาตุอินแขวนนะครับคือจะเป็นหินที่ตั้งอยู่บนเหลี่ยมของหน้าผาคือใครที่แบบว่ามีความศรัทธากับพระธาตุอินแขวนนะครับผมแนะนำให้มาเลยสักครั้งหนึ่งคือด้านบนนี้เราได้ทั้งมาทำบุญด้วยแล้วก็ได้มาเที่ยวด้วยนะนะครับมาบูชาพระธาตุอินแขวนนะครับก็จะเอาดอกไม้มาบูชาอย่างนี้เรียบร้อยเป็นไงรู้สึกดีไหมรู้สึกดีมากการได้มาทำบุญนี่มันรู้สึกอิ่มบุญมากๆเลยค่ะทุกคนอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่เคยมาบ้างครั้งหนึ่งในชีวิตบอกเลยว่ารู้สึกดีใจมากได้มาเห็นด้วยตาตัวเองค่ะทุกคน อยากให้ทุกคนได้ลองมาเหมือนที่ดาวได้มานะคะดูคลิปว่าว้าวแล้วมาเห็นด้วยตาตัวเองทึ่งกว่าค่ะทุกคนนี่นะครับต้องลองมาให้ได้นะใช่สักครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มาที่พระธาตุอินแขวนเมียนมาค่ะไปเดี๋ยวเสร็จแล้วก่อนกลับเราจะมาตีคล้องตรงนี้แสงกำลังสวยเลยนี่ครับเขาจะตีคล้องอ๋อเขาทำอย่างนี้วนเลยพี่ครับพี่วนอ๋อทีละครั้งว่าหรือว่าหลายครั้งอ๋อนี่ๆโอเคนี่ครับน้องๆน่ารักมากเลยวิ่งก็ลาบ้าน่ารักจังน่ารักน่ารักเกินเหรอเออดิอันนึงนี่ครับมาตีระฆังแบบนี้โอเคเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือให้พี่ลุงตีระฆังนะคะที่พระธาตุอินแขวนค่ะนี่ complete เราได้มาพระธาตุอินแขวนแล้วมาถึงแล้วแล้วก็ได้เจออะไรดีๆเยอะเลยนะก็จะได้เกิดมาคู่กันอีกถ้าเรามาด้วยกันเออถ้าอยากเกิดคู่กับฉันอีกฮะต่อดิอยากเกิดอยากอยากเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับถือว่าเป็นทริปที่แบบ
ตูตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้มาแล้วนะอุตส่าห์ไปนั่งรถแบบไอ้นี่บอก thank you เจสตินมาแด thank you ไม่เอาแล้วดาวพอแล้ว no no thank you เจสตินมาแด รู้ตานั่งแล้วเราเจอกันช้าไปใช่เราเจอกันช้าไปนั่งไปแล้วได้สัมผัสแล้วใช่ไหมดาวเมื่อวาน